จงจดจำพระบิดาแซงกวิเนตผู้น่าภูมิใจเอาไว้เหล่าไอคอลไลในวัยเยาว์ทั้งหลายในยามที่เจ้าต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากจนพลังศรัทธาที่เป็นดังกรอกคำบังของเจ้าต้องพังทลายลงจงระลึกถึงวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระบิดาแซงกวิเนียสจงนึกถึงการกระทำและความอ่อนน้อมของเขาที่ได้เสียสละให้แก่พวกเราจงใช้มันเป็นพลังใจของพวกเจ้าในการสานต่อการกระทำของแซงกวิเนียสให้ดำเนินต่อไปได้เพราะเขาไม่สามารถลงมือกระทำด้วยตนเองได้อีกต่อไปแล้วคำพูดที่ผมได้เสริมและดัดแปลงไปเล็กน้อยของแชปเพลนเลอร์มาทิสแชปเพลนแห่งกลุ่มเดย์คอมพานีของบรอดแองเจิลแชปเตอร์เขามีชื่อเสียงมาจากการชี้นำเหล่าเดย์คอมพานีให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งเสริมในด้านพละกำลังและด้านความรุนแรงในการสังหารศัตรูและแม้ว่าเขาจะต้องทนทุกข์ทรมานจากอาการแบล็กเลนไม่ต่างกับเดย์คอมพานีคนอื่นๆแต่ความมุ่งมั่นอันแรงกล้าของเขาก็ได้ทำให้เขาสามารถควบคุมการกระทำของตนเองได้จนเขาสามารถนำกองกำลังเดย์คอมพานีพุ่งเข้าโจมตีกองทัพศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงกระนั้นเขาก็เคยเกือบสิ้นชีพมาแล้วหลังจากที่โดนอาการแบล็กเลย์เข้าครอบงำครั้งแรกในตอนนั้นเขาได้ต่อสู้กับพวกออกบนดาวเฮเดียที่11ท่ามกลางศพของกลุ่มเดย์คอมพานีที่สิ้นชีพลงไปเขาได้ต่อสู้กับพวกออกไปเรื่อยๆพร้อมๆกับอาการแบล็กเลย์ที่กินเขาอย่างสมบูรณ์จนเมื่อการจู่โจมได้สิ้นสุดลงเลอร์มาทิสก็ได้ล้มลงจากบาดแผลจำนวนมากมายที่เขาได้รับเขาได้ถูกส่งตัวไปยังพื้นที่รักษาตัวและรอคอยการมาถึงของแอสโทราเดอะกริมผู้ไถ่บาปของเราบรอดแองเจิลที่คอยส่งบุคคลที่ติดอาการแบล็กเลย์ไปสู่สุคติด้วยความเพชฌฆาตประจำตัวของเขาอย่างไรก็ตามเมื่อแอสโทราได้มาถึงและกำลังจะส่งเลอร์มาทิสไปสู่อ้อมกอดของความตายเลอร์มาทิสก็ได้พูดออกมาว่าเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่อทำลายศัตรูขององค์จักรพรรดิให้ย่อยยับตราบเท่าที่เขายังคงมีลมหายใจซึ่งการกระทำนี้มันเป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อมากๆและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในหน้าประวัติศาสตร์เพราะแม้ว่าดวงตาของเลอร์มาทิสจะเป็นสีแดงกล่ำและกล้ามเนื้อของเขาแน่นตึงจากอาการบ้าคลั่งในการต่อสู้ของแบล็กเลสแต่เขากลับสามารถพูดออกมาได้อย่างชัดเจนด้วยน้ำเสียงที่คงที่คงวาซึ่งปกติแล้วนักรบในเดย์คอมพานีส่วนมากหากรอดชีวิตมาจากการต่อสู้และยังคงอยู่ในอาการแบล็กเลสมันจะพุ่งเข้ามาต่อสู้กับแอสโซลาอยู่เสมอจนต้องเกิดการต่อสู้กันคืนและจบลงด้วยการที่แอสโซลาปลิดชีพเดย์คอมพานีรายนั้นแต่มันกลับไม่ใช่ครั้งนี้แอสโซลาเหมือนถูกท้าทายในรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนเขาจึงได้สั่งให้พาตัวของเลอร์มาทิสกลับไปยังดาวบ่าวพร้อมให้เหล่าไรเบเรียและแซงกินารีพีซทำการตรวจสอบเลอร์มาทิสอย่างเต็มทีการสืบสวนนี้กินเวลาหลายเดือนแน่นอนว่าผลลัพธ์ทางกายภาพนั้นยังคงบ่งชี้ว่าร่างกายของเลอร์มาทิสถูกอาการแบล็กเลย์เข้าครอบงำอย่างไม่ต้องสงสัยแต่อย่างใดแต่จิตใจภายในของเขากลับไม่บ้าคลั่งแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังตั้งมั่นที่รุนแรงจนสามารถควบคุมการกระทำของตนเองได้แน่นอนว่าแซงกินารีพรีสบางคนได้สันนิษฐานเอาไว้ว่านี่อาจจะเป็นช่วงหยุดพักของอาการแบล็กเลย์ชั่วคราวและในอนาคตเลอร์มาทิสจะกลับมาบ้าคลั่งอย่างเต็มรูปแบบแต่แอสโซลาร์ยังไม่เชื่อในข้อสันนิษฐานนี้และปฏิเสธการไปชิปเลอร์มาทิสทิ้งตามที่แซงกินารีพรีสบางคนได้ขอเอาไว้อีกทั้งเขายังได้ปลุกให้เลอร์มาทิสตื่นขึ้นพร้อมเสนอให้เลอร์มาทิสยังคงทำงานต่อไปในฐานะของการ์เดียนออฟเดอะลอสและรับมอบอาวุธโบราณอย่างบรอดโครเซียสอาวุธที่เคยถูกใช้โดยไฮชัพเพนคนแรกของบรอดแองเจิลจนกระทั่งถึงคราวของไฮชัพเพนแรเนียลผู้ที่เสียชีวิตลงด้วยพลังงานจากวาร์ปหลังจากนั้นอาวุธชิ้นนี้ก็ถูกกล่าวว่าโดนต้องสาปด้วยพลังงานบางอย่างแต่นั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่ชัพเพนเลอร์มาทิสใส่ใจเพราะเขาพร้อมเผชิญหน้ากับความตายอยู่เสมอเขาได้ตอบแทนความไว้วางใจของแอสโทราดด้วยการนำกองกำลังเดย์คอมพานีนับพันครั้งเข้าสู่สมรภูมิอย่างทรงพลังในแบบที่ไม่เคยมีใครสามารถทำได้มาก่อนจนชื่อเสียงของเขาเริ่มเป็นที่รู้จักและเขานี่แหละจะเป็นคนที่นำกองกำลังเดินตาอย่างเดย์คอมพานีไปสู่ชื่อเสียงที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นไปเรื่อยๆอีกทั้งเขายังทำให้ทุกคนในบรอดแองเจิลต่างมั่นใจได้ว่าเดย์คอมพานีทุกนายภายใต้การสั่งการของเขาจะไม่เสียสละตนเองไปอย่างสูญเปล่าแน่นอนและแน่นอนว่าในสมรภูมิเลอมาทิสก็ได้เข้าไปต่อสู้ร่วมกับเดย์คอมพานีเช่นกันเขายังคงถูกอาการแบล็กเลย์เข้ากืนกินและห้ามพันกับศัตรูจนจบสมรภูมิจนเมื่อทุกอย่างได้จบลงเขาก็ได้ถูกส่งตัวกลับไปสู่สภาวะหยุดนิ่งซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยผมขออธิบายเพิ่มเติมครับว่าในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า stasis ใช่ไหมครับซึ่งมันค่อนข้างเปิดมากๆเลยว่าพวกเขาให้เลอร์มาทิสอยู่ในสภาวะหยุดนิ่งรูปแบบใดแต่ถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยควรจะเป็น stasis chamber ซึ่งผมขอเรียกว่าโหลจำศีลนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปประกอบให้ว่ามันมีหน้าตาเป็นประมาณไหนซึ่งเป็นรูปแบบเดียวที่ Eversaw Assassin โดนเพราะพวกเขาอาจจะบ้าคลั่งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครทราบเลยแก้ปัญหาแบบง่ายๆเลยคือให้อยู่ในโหลจำศีลไปเลยแบบเงียบๆเพื่อทำให้คนอื่นๆมั่นใจได้เลยว่าบุคคลเหล่านี้จะไม่บ้าคลั่งใส่คนอื่นๆอย่างแน่นอนและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมพวกเขาก็จะถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อไปต่อสู้กับเป้าหมายในภารกิจซึ่งหากว่ากันตามแบบนี้แล้วเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าทุกครั้งที่เลอร์มาทิสลืมตาตื่นขึ้นหรือรู้สึกตัวจากการหลับไหลเขาก็มาจะต้องเตรียมทำสงครามอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ชีวิตของเขาเหมือนตกอยู่ในภาวะของการต่อสู้อย่างไม่รู้จบสิ้น
แต่แน่นอนว่าเลอมาทีสไม่เคยคิดน้อยใจหรือเสียใจแต่อย่างใดเขากลับคิดว่าชีวิตที่เขาได้ใช้ในตอนนี้เป็นช่วงชีวิตที่ได้รับความกรุณามาจากแอสโทราดที่ตัดสินใจว่าจะไม่ประหารชีวิตของเขาตั้งแต่ตอนแรกทำให้เขายังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ในการทำหน้าที่เป็นผู้นำกลุ่มโจมตีของเดย์คอมพานีก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่า 40K คลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าคลิปนี้ค่อนข้างสั้นประมาณนึงเลยเพราะฉะนั้นผมเลยตัดสินใจว่าในสัปดาห์ไหนที่คลิปมันสั้นเนี่ยผมจะพยายามลงให้ได้ 2-3 คลิปนะครับจะได้เป็นการเคลียร์คลิปพี่ดองของผมด้วยแล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านเลยนะครับที่ช่วยต่อท่านเลี้ยงให้ช่องนี้เดินหน้าต่อไปได้เรื่อยๆซึ่งรวมไปถึงผู้ใหญ่ใจดีจากทาง Legendary War Game ที่ได้ทำการสนับสนุนคลิปนี้มานะครับและขอขอบคุณผู้รับชมทุกท่านเลยที่ทำการรับชมมาถึงจุดนี้ถ้าใครชื่นชอบก็สามารถกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมจะขอขอบคุณทุกท่านล่วงหน้าเลยครับคลิปนี้คงจบลงที่เท่านี้แล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้สวัสดีครับ